ื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญฉะนั้นในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อสะพานหงอุทิศกันค่ะสะพานหงอุทิศสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2460เป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุงตั้งอยู่แถวบางลำพูในซอยวัดสังเวชวิทยารามที่มาของชื่อสะพานยี่ก่อหงมาจากชื่อของผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างสะพานมีนามว่ายี่ก่อหงยี่ก่อหงเป็นพ่อค้าชาวจีนประกอบการค้าหลายอย่างแต่สิ่งที่ทำให้เขาสร้างฐานะจนร่ำรวยและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็คือการเป็นเจ้าภาษีอากรบ่อนเบี้ยโรงงานสุราและโรงหวยกอขอธุรกิจต่างๆที่ยี่กอหงทำนี้ล้วนสร้างรายได้เข้าท้องพระคลังเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็ได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและสร้างถนนขึ้นอีกหลายแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ยี่กอหงเป็นรองหัวหมื่นพระอนุวัตรราชนิยมพร้อมพระราชทานนามสกุลเตชวนิชสะพานยี่ก่อหงเป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุงที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชมวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าวัดสังเวชวิทยารามถัดไปคือมูลนิธิดุริยะประณีตบ้านฝึกหัดดนตรีไทยของครูสุดจิตดุริยะประณีตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงคีตศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2536